คุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางใหญ่หนนทบ,บุรีเมื่อวานนี้วันเลือกตั้งเลยตู้มขึ้นมาเป็นบ้านที่เขาผสมสารเคมีมีตายไปหนึ่งคนเป็นญาติเจ้าของบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เจ็บอีกสามคนอุย้ยรุนแรงมากค่ะแรงจริงอยบ้านะ่ะกระทบไปห้าหลังเลยนะมีคนตายใช่ไหมมีคนตายค่ะโอ้ลูกไฟขนาดนี้อ่ะเออเศษเหล็กนี่ปิวบอนเลยเราคิดดูเนื้อคนจะขนาดไหนดูนะ น่ากลัวนะกลัวมากค่ะกล้องนี่ชัดมากเลยนะคุณเกิดขึ้นประมาณเกือบเที่ยงค่ะวันเลือกตั้งพอดีทีนี้ใช้รถน้ําจากเทศบาลบางม่วงสามคาันฉีดเพื่อดักไฟเพราะไฟแบบลามไปห้าหลังแล้วอะเมื่อกี้ดอกแรกนี่ว่าใหญ่นะมีดอกสองดอกสามตามมาอีกนะใช่เขาเรียก after shock นะดู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 ดเป็นสารเคมีอะโอ้ยเออมันไปอยู่ตรงไหนมันก็พร้อมตุ้มตามกันขึ้นมา ศพที่เจอในบ้านชื่อว่าประสมโพล,ล่านะคะอายุ49ศพไม่เกรียมเลยค่ะส่วนคนเจ็บก็จะเป็นเมียพี่สาวผู้ตายแล้วก็พี่สาวของเมียนะคะส่งโรงพยาบาลบางใหญ่เรียบร้อยนี่คือชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ทราบว่าเป็นบ้านที่เขาผสมสารเคมีตัวจุดเชื่อมทองแดงที่ใช้สําหรับทำสายไฟสายสัญญาณแบบนี้ค่ะทำ mm. มานานแล้วนะตั้งแต่ปี56ทํามาร่วม10ปีแล้วเนี่ย yeah. โดยว่าจ้างผู้ตายมาเป็นลูกจ้างผสมก็คงจะผิดสูตรหรือไม่อย่างไรอ่นนะคะนักข่าวไปสบพบางใหญ่ไปเจอคุณเอกกรักษ์สกุลมาศอายุ4 1เป็นเพื่อนบ้านที่ได้รับความเสียหายคือบ้านโดนกระทบไปหูยังดับอยู่เลยอะ่ะเพราะเสียงระเบิดตั้มอันนี้เราเห็นแต่ภาพอะนะเนาะถ้ามันเสียงมันตรงดังมากอะ่ะแล้วคนอยู่ใกลไๆอะ่ะตกใจหมดละ่ะแล้วตุ้ม,ต,ม,ต,มตุ้มมาประมาณ4ี่ดอกได้อะคะ่ะมีคนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ <N> เขาคิดอย่างแรกเลยเอาเมียกับลูกออกจากบ้านก่อน นะคะก็เลยปลอดภัยเมื่อคืนนี้นะคขนนทบ,บุรีไปบ้านคุณสมพงษ์คำแพงอายุ62อยู่ติดกับบ้านที่ระเบิดเลยนะคะแกบอกเสียงระเบิดวุ่นวายมากตุ้ม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 ,มเนี่ยวิ่งหนีออกไปเห็นไฟไล่หลังอะ่ะเหมือนในหนังอะ่ะเหมือนในหนังเลยวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งออกไฟอยู่ข้างหลังแล้วอะคะ่ะจนกระทั่งบ้านแตกกระจายกระจกแตกแตกหมดเลยทุกบานไม่เหลือเลยฝ้าเพดานประตงประตูไปหมดเลยอะค่ะ แล้วแกโดนกระจกบาดด้วยที่นิ้วเย็บไปหกเข็ม,มนะม,ม,ม,มุงรวดไม่ต้องพูดถึงกระโดนกระจกระจุยกระจายไปหมดเลยอะค่ะตามสภาพทางพี่นาที่เห็นหน้าจอเลยนะคะรถเก่งวอเตร์ไซย์ถูกสารเคมีกระเด็นมาโดนโอ้ดอันนี้ต้องทําสีใหม่ทั้งคันทั้งคัน เพื่อนบ้านรวมถึงบ้านที่เกิดเหตุด้วยรวมแล้วนะคะเขาไปนับดูความเสียหายนะเจ็ดหลังเลยนะอตอนนี้ตรวจสอบอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตามคดีและเยียวยาค่ะก็คงไม่รู้เนาะว่าไอ้ข้างบ้านเขาทําอะไรเนาะมันจะอันตรายขนาดนี้เหมือนกับที่เชียงใหม่อะก่อนหน้านี้ก็คือสารที่เขาเอาไปราดลําไยอะโพเทสเซียมอะไรสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรแล้วมันระเบิดปุ๊บอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วคนก็ไม่รู้ว่าเออเขาเก็บอะไรอย่างเงี้ยไว้ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะไปตรวจสอบนะฮะ